สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับบนในคลิปนี้นะเราก็อยู่กันในไกด์ไรซ์ลี่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความสามารถของไรซ์ลี่กันด้วยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนอนแล้วก็จัดทีมยังไงจัดอาร์ติแฟกต์ยังไงใส่อาวุธอะไรดีแล้วก็เปิดกลุ่มดาวไหนดีรวมถึงพวกคำถามยอดฮิตอย่างเช่น C0R1 หรือว่า C1D อะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบหมดแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop แต่ว่าก่อนที่เราจะไปนั่งฟังถึงพวกอาวุธพวกอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้เนี่ยครับผมแนะนำว่าเรามานั่งทำความรู้จักกับตัวละครอย่างไรซ์ลี่ดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครอะไรยังไงนะครับไรซ์ลี่เป็นตัวละครเมนเบสธาตุน้ำแข็งหรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือเป็นในส่วนของไดรเวอร์ธาตุน้ำแข็งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้แปะน้ำแข็งได้ถี่มากพอๆกับอายกะเลยอะไรประมาณนั้นโดยแมคานิกของไรซ์ลี่เนี่ยครับจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการโจมตีปกติครับเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีปกติที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสูงรวมถึงการชาร์จโจมตีที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสกิลธาตุที่เมื่อกดเนี่ยจะทำการบัฟการโจมตีปกติให้ต่อยแรงขึ้นและในระหว่างที่คุณกดสกิลธาตุเนี่ยสกิลธาตุลืมบอกว่ามีคูลดาวน์ทั้งหมด16วิเนาะแล้วก็เวลากดเนี่ยมันจะบัฟทั้งหมด10วินะครับซึ่งใน10วิเนี่ยมันจะเสียค่าพลังชีวิตทีละ 4.5% ของพลังชีวิตสูงสุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง 50% หรือว่าเลือดจะถึงครึ่งหลอดถ้าเลือดถึงเครื่องหลอดเมื่อไหร่มันจะหยุดลด HP ตัวเองนะถามว่าลดทำไมมันจะไปทำงานคู่กับในส่วนของพาสซีฟสกิลครับเมื่อไรซ์ลี่มีเลือดต่ำกว่า 60% การชาร์จโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างกระแสเพิ่มขึ้น 50% ครับแล้วก็จะฟื้นฟู HP ของตัวเองเนี่ยกลับมา 30% โดยจะสามารถทำแบบนี้ได้5วิต่อ1ครั้งนะหมายความว่าถ้านัด40เนี่ยเราจะเล่นแบบว่ากดสกิลธาตุต่อยธรรมดา10ครั้งและตามด้วยการชาร์จโจมตี1ครั้งและจากนั้นก็กดอัติเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนั้นนะครับมาพูดถึงอันติกันดีกว่าเนาะอันติเนี่ยใช้ค่าพลังงานธาตุ60หน่วยนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะแต่ว่าแน่นอนไรซ์ลี่ก็ไม่ได้แจกอนุธาตุนะครับมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อาจจะฟื้นพลังงานยากนิดนึงอาจจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับถ้าอยากจะให้มันวนอันติได้อะไรประมาณนั้นโดยคูลดาวน์อันติจะอยู่ที่15วินาทีนะครับแล้วก็มีในส่วนของดาเมจอยู่ที่ 200% 5ฮิตหรือว่าประมาณ 1,000% ดาเมจนั่นเองครับซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของดาเมจอันติไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้น่าอัพขนาดนั้นส่วนตัวผมมองว่าสกิลที่น่าอัพที่สุดจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุและการโจมตีปกตินะครับเพราะว่ามันเน้นตรงนี้จริงๆเนาะพอสวรรค์เลื่อนขั้นอันถัดมาครับผมอันนี้เราพูดถึงไปแล้วเนาะพอสวรรค์เลื่อนขั้นอันถัดมาตรงนี้นะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตปัจจุบันของไรซ์ลี่เพิ่มหรือลดก็ได้นะครับมันจะเพิ่มตัวของสถานะชิลลิ่งเพนัลตี้ซึ่งผมอาจจะอ่านผิดก็ได้นะครับขออภัยด้วยละกันผมก็ไม่แน่ใจในคำศัพท์ของผมสักเท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้สแต็กชิลลิ่งอันนี้มันสามารถสแต็กได้ซ้อนกันทั้งหมด5สแต็กโดยแต่ละสแต็กจะเพิ่มพลังโจมตี 6% ครับก็คือสมมติว่าคุณเลือดลดหรือเลือดเพิ่มก็ได้นะ5ครั้งติดกันเนี่ยมันก็จะเพิ่ม ATK ให้คุณ 30% นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเป็นพรสวรรค์ที่ดีมากนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่านะครับ C1ผมแนะนำให้เปิดมากๆเพราะว่า C1 มันทำอะไรได้ใช่ไหมผมจะย่อให้ฟังกันแล้วกันนะครับตัวของพรสวรรค์เลื่อนขั้นอันแรกที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยครับก็คือแบบไอ้เมื่อไรลี่เลือดต่ำกว่า 60% แล้วจะชาร์จโจมตีแรงขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยมันคูลดาวน์5วิใช่ไหมครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคูลดาวน์ 2.5 วิเราสามารถต่อยฮิลเลือดหรือว่าต่อยแรงเนี่ยได้ถี่ขึ้นก็คือทุกๆ 2.5 วิเราสามารถชาร์จโจมตีแรงขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนจากการที่ปกติเนี่ยมันจะทำดาเมจ 50% ใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะชาร์จโจมตีแรงขึ้น 50% ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะสามารถชาร์จโจมตีได้สูงถึง 200% ก็คือเพิ่มความแรงในการชาร์จโจมตีไปอีกระดับนึงเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ระดับนึงอะเยอะเลยแหละนอกจากนี้เนี่ยในตอนที่คุณชาร์จโจมตีเนี่ยครับมันจะเสียตัวของสแต็กชิลลิ่งไปซึ่งไอ้สแต็กชิลลิ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของสกิลธาตุ4วินาทีครับจากปกติเนี่ยตัวของสกิลธาตุจะบัฟให้เรา10วินะครับมันจะกลายเป็น14วินาทีแทนก็แทบจะวนโรเทชันได้เลยก็ว่าได้นะครับที่2เอาให้เข้าใจง่ายๆครับกลุ่มดาวนี้จะทำให้คุณกดอันติแรงขึ้น 40% ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคุณจะต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัวนะเลเวล70ก่อนเนาะมันจะเป็นการเปลี่ยนพรสวรรค์นั่นแหละครับหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับ
C3 ไม่มีอะไรมากครับผมเพิ่มเลเวลการโจมตีปกติ C4 ก็จะทำให้เราเวลาชาร์จโจมตีเนี่ยมันฮีลแรงขึ้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มความเร็วโจมตีให้ไรลี่ถึง 20% นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก 10% เช่นกันซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างจะโอเคแต่มันอยู่ลึกไปหน่อยนะสำหรับผมนะ C5 เพิ่มเลเวลอันติครับ C6 เพิ่มอัตราคีให้คุณ 10% แล้วก็เพิ่มความแรงคี 80% นอกจากนี้เนี่ยจะมีการสร้างตัวของแท่งน้ำแข็งเพิ่มเติมขึ้นมาในการสร้างกระแสน้ำแข็ง 100% ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มดาวที่ผมว่าก็โอเคแหละเพิ่มอัตราคี10กับความแรงคี 80จากการโจมตีปกตินะแต่โดยรวมถามผมว่าควรเปิด C ไหนผมว่าแค่ C1 ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับตัวนี้หรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยังไม่แรงพอก็ไป C3 ครับถามว่าอาวุธประจำตัวหน้าเปิดไหมผมบอกได้เลยว่าหน้าเปิดแต่ว่าเปิดหลัง C1 แล้วกันนะครับเหมือนฮูเต้าเลยฮูเต้าเนี่ยจะต้อง C1 ก่อนแล้วค่อยไปนั่งคิดเรื่องอาวุธประจำตัวนะครับส่วนตัวของแรชลี่ก็เหมือนกันผมว่าเปิด C1 ก่อนสำหรับคนที่อวยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแค่อยากสะสมเฉยๆเปิด C0 มาก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามูฟเซตในการเล่นเนี่ยของ C0 กับ C1 จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนพรสวรรค์ไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงในจุดนั้นแล้วกันเรามาพูดถึงอาวุธและอาร์ติแฟกต์ของไรซ์ลี่กันก่อนละกันนะครับหลังจากที่เราฟังความสามารถอะไรพวกนี้มาเนาะผมก็พอจะจับใจความได้คร่าวๆตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แรงตาม ATK อัตราคิความแรงคิเหมือนตัวละครเมนิเบสท่าน้ำแข็งปกติเลยนะแต่ว่าจะมีในเรื่องของการเล่นกับแมคานิกเลือดนิดนึงซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเลือดให้กับตัวของไรซ์ลี่นะคือมันไม่ได้แรงจากเลือดนะครับแต่ว่าการมี HP เป็นออฟรองสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวแล้วก็เพิ่มความถึกให้กับไรซ์ลี่ตอนที่เขาไปลำแล้วกันอะไรประมาณนั้นเนาะอาวุธที่ผมให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับอาวุธชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของอาวุธประจำตัวเนาะซึ่งให้อัตราคิมากับการเพิ่มพลังโจมตี 16% แล้วก็เพิ่มโบนัสความเสียหายการโจมตีปกติอีก 16% นะครับรวมถึงการชาร์จโจมตีอีก 14% ซึ่งสแตทได้ทั้งหมด3ชั้นนะครับซึ่งถือว่าแรงมากใครมีอาวุธประจำตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเปิด C1 มาก่อนเนี่ยก็จะทำให้ทีมโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นด้วยคืออธิบายยังไงดีล่ะเอาเป็นว่า C1 เนี่ยมันจะทำให้เราลำในสนามนานขึ้นละกันครับซึ่งมันจะคุ้มกว่าถ้าเกิดคุณเปิดอาวุธประจำตัวหลัง C1 ถ้าเกิดคุณมี C0R1 เนี่ยมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ C1R1อะไรประมาณนั้นหรือ C1R0 เนี่ยมันก็พอๆกับ C0R1 นั่นแหละครับแต่ว่า C1R0 เนี่ยมันค่อนข้างจะรำในสนามได้นานขึ้นมันจะไม่ได้คล้ายกับตัวละครควิกสวาปอะไรประมาณนั้นเนาะแน่นอนครับผมนะว่าในส่วนของอันดับ2เนี่ยก็ต้องเป็นสมุดลอสนะครับสมุดประจำบ้านของทุกคนเป็นสมุดที่ให้อัตราคีแล้วก็โบนัสพลาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมุดที่ค่อนข้างดีผมก็เลยให้ไว้ในเทียร์รองลงมานั่นเองตัวรองลงมาอีกก็เป็นในระดับใช้แทนกันได้นะครับก็คือในกรณีที่คุณไม่มี3อาวุธด้านบนคุณสามารถใช้ตัวของคากุระเวอริตี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ Memory of Dust Skyward หรืออาวุธของ Nivellet ก็พอถูไถได้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธ5ดาวตัวของ The Wizard หรืออาวุธ BP เนี่ยมันก็ถือว่าดีพอประมาณนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่า Wizard น่าจะแรงกว่าอาวุธประจำตัวของ Nivellet ด้วยซ้ำนะครับสำหรับการใส่ให้ไรซ์ลี่นะส่วนระดับถูไถเนี่ยก็สำหรับคนที่ไม่มีอาวุธที่ข้างต้นนั่นแหละครับประมาณนั้นอันนึงก็เป็น Black Keep สามารถหาได้จากร้านค้าของไพมอนนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นโดโดโกเทลซึ่งแจกเมื่อนานมาแล้วนะครับมันน่าจะไม่มีอีกแล้วแหละแล้วก็อาวุธอีกอันนึงเป็นอาวุธที่ให้ตัวของพลังโจมตีกับดาเมจสกิลเนาะแต่ว่าไอการเพิ่มดาเมจสกิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่ามันนับเป็นการโจมตีปกติกับชาร์จตีนะครับในส่วนของไรซ์ลี่แต่ว่ามันให้ ATK เยอะดีผมก็เลยให้มันอยู่ในระดับตรงนั้นละกันเนาะส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมมีช้อยที่คุณเลือกค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าทีมของไรซ์ลี่เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทีมว่าคุณเอาไปเล่นทีมไหนถ้าเอาแบบว่าเล่นหลากหลายที่สุดผมเชียร์เป็นในส่วนของเซตมาราเชซีฮันเตอร์แต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นทีมแช่แข็งแน่นอนครับผมว่าไปใส่4บริษัทก็จะได้อัตราคีเยอะกว่า 4% เนาะเยอะกว่ามาราเชซีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ขาด ADK นะครับก็ไปเล่นในส่วนของพวกเซตชิเมนาวะก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องเพิ่ม ER สักนิดนึงนะให้มันวนอันติได้นะครับหรือจะไม่วนก็ได้แล้วแต่คุณเลยอันนี้ในกรณีที่คุณไม่เน้นดาเมจอันติก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเซตตัวของชิเมนาวะเนี่ยมันบวกช่องกลางของการโจมตีปกติตั้ง 50% เลยถือว่าแรงนะเอาจริงส่วนอีกเซตนึงก็จะเป็นในส่วนของเซต Echo นะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเซตที่ RNG ดีนะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะเห็นดาเมจเวียงๆไม่รู้เหมือนกันมันมีคนอยากอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่เป็นว่าถ้าคุณอยากเล่นทีมละลายเนี่ยก็ไปเล่นเป็นเซต Wanderer หรือไม่ก็ Lava Walker แต่ถ้าให้ผมเชียร์สุดจะเป็นในส่วนของ Marachat Sea Hunter นะครับเพราะว่ามันเล่นได้ทุกสายเลยนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงพวก Recommend Stat หรือว่าStat ที่ผมแนะนำกันนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าต้องเลื่อนขั้นไปเลเวล80ทับ90 ATK ให้ถึง 2,000 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีอัตราคี70ซึ่งกรณีที่คุณใส่เซต Marachat Sea Hunter หรือตัวของเซต Wizard เนี่ย
เอาอัตราคิแค่30ขึ้นไปแบบประมาณ30-35แถวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเซตพวกนั้นเนี่ยมันเพิ่มอัตราคิให้คุณในระหว่างที่เล่นเนาะอย่างเซตวิสัทก็เพิ่มให้คุณ 40% หรือมาราชซีก็เพิ่มให้คุณ 36% ส่วนคิดดาเมจเนี่ยก็ทำไว้เยอะๆเลยนะครับ200 300เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเตเตเคเนี่ยต้องเกิน 2,000 ไว้ก่อนนะครับในส่วนของคิดแดมถึงจะค่อยไปเพิ่มเนาะแล้วก็ ER เนี่ยสัก 140% ให้มันวนอันติได้นะครับประมาณนั้นต่อมาจะเป็นในส่วนของพวกออฟหลักออฟรองเนาะซึ่งออฟหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนาฬิกา ATK เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสน้ำแข็งส่วนหมวกเนี่ยจะเป็นคีแดมหรือคีเลดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณขาดอะไรเนาะส่วนซับสแตทหรือว่าสแตทรองของอาร์ติแฟกต์เนาะเราจะใช้เป็นคีแดมคีเลดรองลงมาเนี่ยก็จะใช้เป็น ATK เปอร์เซ็นต์แล้วรองลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของ EM กรณีที่คุณเอาไปเล่นแบบพวกทีมที่ต้องใช้ค่าชำนาญธาตุอย่างเช่น reverse mail อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ ER เปอร์เซ็นต์นั่นเองพอสวรรค์ที่แนะนำให้อัพครับผมแนะนำว่าให้อัพทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติสกิล E หรือสกิล Q นั่นแหละก็คือสกิลธาตุหรือถ้าไม่ตายนะครับก็อัพเป็นเวล9ให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เล่นชิเมนาวะเนี่ยก็ไม่ต้องอัพอันติเนาะส่วนมูฟเซตแน่นอนครับผมว่ามันต้องต่างกันอย่างแน่นอนมูฟเซตของนัส40เนี่ยครับจะเล่นค่อนข้างจะเรียกว่าลำบากก็ไม่ใช่นะครับเรียกว่ามันเล่นได้น้อยแล้วกันอ่ะก็คือจะเป็นการที่คุณกดสกิลธาตุต่อยทั้งหมด10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 10ครั้งแล้วก็ชาร์จโจมตี1ครั้งนั่นคือคอมโบที่คุณต้องเล่นนะครับแล้วก็ตามด้วยอันติเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นในส่วนของ C1 เนี่ยคุณก็จะเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกับในส่วนของ C0 พอสมควรเลยก็คือคุณจะต้องโจมตีปกติทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฉากที่มันต่อยลงนะครับพอต่อยลงเสร็จปุ๊บชาร์จโจมตีทันทีทำแบบนี้เนี่ยวนไปทั้งหมด3ครั้งเนาะในส่วนของ C1 นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนตัวหรือจะกดอัติทิ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของมูฟเซตส่วนทีมไลท์ลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่มีทีมหลากหลายมากๆนะครับหลากหลายแบบหลากหลายจริงๆนะครับซึ่งเป็นตัวละครเมดิเมททั้งแข่งที่ผมว่าทีมหลากหลายที่สุดแล้วผมจะใช้อายกาศแทนในส่วนของไลท์ลี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีไลท์ลี่ตัวมันเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะครับผมอัดคลิปตอนตัวละครเข้าพอดีเลยก็คือเพิ่งเข้าได้ประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับก็คือผมนั่งอัดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนั่นแหละทีมแรกที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมฟรีซธรรมดาเนาะเราจะใช้ในส่วนของเฉินเหอมาบัฟให้ตัวของไรชลี่เนี่ยตีแรงขึ้นซิงชิวก็เอามาแปะน้ำให้เราสามารถแช่แข็งได้นะครับแล้วก็คาสนะมาลดต้านทานแล้วก็เพิ่มโบนัสธาตุให้กับในส่วนของไรชลี่นั่นเองแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคาสนะใช้ตัวอะไรแทนใช้ซูโคสได้นะครับหรือถ้าไม่มีเฉินเหอใช้ตัวไหนแทนก็อาจจะใช้เป็นโรซาเลียเพิ่มอัตราคีให้คุณได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดิโอน่ามาเป็นโล่มาเป็นฮีลให้คุณก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากให้แรงเนี่ยผมว่าทีมนี้ค่อนข้างโอเคละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทีมเนชั่นครับผมใช่ตัวของไรชลี่สามารถเล่นเนชั่นได้เหมือนไรเดนเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของไรชลี่เนี่ยจะมีอยู่อย่างนึงคือมันตีใกล้นะครับตีใกล้มากทำให้เวลาเล่นตีนี้จริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากพอสมควรครับแต่ที่ลำบากเนี่ยเพราะว่ามันเสี่ยงโดนมอนกระทืบสูงแต่ว่าเราพอจะมีในส่วนของซิงชิลมากันกระเด็นแล้วก็เบนเน็ตที่เอามาฮีลอยู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอรับมือกับมอนได้อยู่บ้างแต่ว่าไม่น่าจะดีเท่ากับการเอาไรเดนมาเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไรเดนมันตี AOE ด้วยเนาะมันดีกว่าแต่ว่าแน่นอนครับผมว่าไรชลี่ก็สามารถเล่นทีมนี้ได้เหมือนกันครับและต่อมาครับผมจะเป็นในส่วนของทีม Reverse Mail ครับแค่เปลี่ยนจากซิงชิลเป็นคาสึฮะก็เพียงพอแล้วครับทีมนี้นะหรือว่าจริงๆเนี่ยคุณจะเอาเซียงหลิงออกแล้วไปเปลี่ยนเป็นเดย่าก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนเป็นไนฮิดะก็ได้เหมือนกันนะครับคือเป็นทีมที่ผมว่าค่อนข้างจะหลากหลายในช่องของเซียงหลิงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแค่เบนเน็ตคาสึฮะมันก็สามารถกระจายไฟให้แปะแบบในสนามได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแทบจะไม่จำเป็นต้องมีเซียงหลิงเลยทีนี้เราใส่เซียงหลิงมาเนี่ยผมเอามาใส่เพื่อให้ได้สันพ้องไฟนะครับซึ่งสันพ้องไฟเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของไรซี่ตีแรงขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นทีมต่อมาจะเป็นในส่วนของทีมที่ใช้ตัว4ดาวล้วนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะเนาะก็ผมจะแนะนำไปในส่วนของดีโอน่ายุนจินแล้วก็ซิงชิวนะครับที่เป็นทีมอันนี้เป็นทีมฟรีซต้องบอกงี้ก่อนมันคือทีมฟรีซฉบับราคาถูกอ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับฟรีซราคาถูกซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนในส่วนของยุนจินเป็นตัวอื่นได้อย่างที่บอกนะครับว่าสามารถเปลี่ยนเป็นในส่วนของซูโครสก็ได้เหมือนกันแต่ว่ายุนจินเนี่ยเอามาเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับทีมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทีมไฮเปอร์แครี่นะครับทีมนี้มีข้อเสียคือมันไม่มีตัวฮีลคุณอาจจะต้องเอาโมนาไปใช้ในส่วนของโปรโตไทป์แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้โปรโตไทป์เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นคือหมายถึงว่ามันจะทำให้ตัวของไรชลี่เนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวของโมนามันไม่ได้ใส่ DDDS ไงครับอ่ะเก็ทมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครมั่นใจในฝีมือการหลบของตัวเองผมแนะนำว่าเอาโมนาไปใส่ TDDS ก็ถือว่าจะทำให้ตัวของไรชลี่แรงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมไฮเปอร์แครี่ก็แล้วกันในทีมนี้นะและทีมสุดท้ายครับผมคือทีมไฮเปอร์ฟรีซครับมันจะเป็นทีมไฮเปอร์บูมที่มีฟรีซไปติดเว้ยคือทีมนี้เนี่ยเล่นได้จริงนะครับต่อให้เป็นอายากะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะในส่วนของทีมนี้
แต่ว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ว่าตัวของไรซ์นี่เนี่ยสามารถเล่นได้เพราะว่ามันไม่ได้ต้องการใส่เซต4น้ำแข็งเหมือนกับในส่วนของอายากะมากขนาดนั้นเนาะคือเขาสามารถใส่ในส่วนของเซตมาในเชสซีฮันเตอร์แล้วก็เล่นในทีมนี้ได้ปกติเลยอะไรประมาณนั้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหายไข้แต่ว่าตัวของจมูกของผมเนี่ยมันยังหายใจไม่ค่อยออกอยู่มันก็จะเป็นเสียงในจมูกสักนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยในณจุดนี้ด้วยนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 Pro When I popped off then your girl gave me just a little bit of luck Joe baby so cold he from the north